คือนันทพัฒน์ไทยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนภาษาเขมรหนึ่งคำแค่คำเดียวก่อนก็พอนะคะเพื่อนๆจะได้จำได้ง่ายๆค่ะคำนั้นก็คือคำว่ากระใบนะคะกระใบแปลว่าควายค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาเรียนเป็นประโยคกันนะคะกระใบซีสมัลนะคะก็คือควายกินหญ้านะคะที่เราสอนคำนี้วันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลากลับบ้านนะคะเราก็ไม่ค่อยเห็นว่าชาวบ้านเลี้ยงควายกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบัวก็ยังมีอยู่แล้วก็มีเยอะมากด้วยแล้วเราก็ไปเห็นนะคะว่าบางทีควายก็ราคาแบบสูงมากๆเลยนะคะเรายังจำได้เลยนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะก็จะเลี้ยงควายเลี้ยงเอาไว้ที่ใต้ถุนบ้านเลยอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะก็ไม่มีแล้วเนาะอย่าลืมนะคะควายก็คือกระใบกระใบก็คือควายนะคะโอ้แล้วก็กระใบซีสมัลควายกินหญ้านะคะภาษาเขมรที่เราพูดนะคะเป็นภาษาเขมรประจำท้องถิ่นอีสานใต้ค่ะอาจจะแตกต่างจากภาษาเขมรที่คนกัมพูชาพูดที่ประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็เราอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะคะเราพูดภาษาเขมรสุรินนะคะได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็อยากจะไปเรียนภาษาเขมรจริงๆกันนะคะแต่ว่าหาหลักสูตรที่เป็นแบบสั้นๆหรือว่าไปสีบัตรอะไรเงี้ยไม่ได้เลยส่วนมากจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีไปเลยนะคะก็เลยไม่ได้เรียนสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเทคคอร์สอยู่ที่กัมพูชาสักเดือนของเดือนอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าให้หมดโควิดก่อนเลยกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ภาษาเขมรแค่คำเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะใครอยากที่จะรู้คำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ